จากสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวในรอบปีที่ผ่านมาส่งผลต่อทิศทางและการขับเคลื่อนของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจบริการที่ใช้แรงงานเข้มข้นทิศทางตลาดแรงงานในปีนี้จึงไม่แตกต่างจากปีก่อนมากนักสืบเนื่องจากความไม่สมดุลกันระหว่างปริมาณและคุณภาพรวมถึงการผลิตคนไม่ตรงต่อความต้องการของตลาดการเลือกงานของกลุ่มคนรุ่นใหม่และคุณสมบัติไม่ตรงความต้องการของงานส่งผลให้ไม่สอดรับกับความต้องการของตลาดเท่าที่ควรคือถ้ามองในตลาดในภาพรวมนะคะตอนนี้เนี่ยตัวเลขของคนที่เป็นประชากรทำงานอยู่ที่ประมาณ 38.1 ล้านคนนะคะตัวเลขของคนตกงานก็อยู่ที่ 0.9% จริงๆตัวเลขที่ไม่ถึง 1% เนี่ยมันเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งหลายๆปีในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาก็จะเห็นประมาณนี้ค่ะดังนั้นในภาพรวมเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างในมากนักแต่ถ้ามองในเรื่องของตลาดแรงงานที่เป็นตลาดออนไลน์นะคะสิ่งที่เราเจอคืออย่างนี้ค่ะจำนวนตำแหน่งงานเนี่ยของปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีหลายคนบอกว่าสภาวะเศรษฐกิจอาจจะแบบว่าเหมือนถดถอยนิดนึงอาจจะบางมีผู้ประกอบการบางเจ้าเนี่ยอาจจะมีการหยุดรับพนักงานนะคะแต่เราดูจากตัวเลขของตัวตำแหน่งงานที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ JobsDB ของเดือนมกราคมนะคะปี16เทียบกับมกราคมปี15จะบอกตัวเลขแทบไม่แตกต่างเลยไม่ได้มีการลดลงนะคะแต่ว่าตัวนึงที่น่าสนใจคือตัวเลขของคนที่เข้ามาในเว็บไซต์มากกว่าตัวเลขของคนที่เข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยโตขึ้น 16% ปีนี้นะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วดังนั้นแสดงว่าณวันนี้เนี่ยมีการหางานออนไลน์มากขึ้นจากการสำรวจกว่า450บริษัทในประเทศไทยนั้นพบว่า10อันดับแรกของสายงานที่เป็นที่ต้องการของแรงงานได้แก่1งานธุรกิจ 25.53% 2งานบัญชีการเงินและการธนาคาร 17.65% 3งานไอทีและโทรคมนาคม 16.74% 4งานตลาดและประชาสัมพันธ์ 14.13% 5งานวิศวกร 12.45% 6งานการผลิต 10% 7งานท่องเที่ยวและงานโรงแรม 8.29% 8งานขายงานบริการลูกค้าและงานพัฒนาธุรกิจ 6.53% 9งานระดับผู้บริหาร 4.15% และ10งานราชการ 4.10% จากข้อมูลเนี่ยที่ณวันนี้เราพยายามทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถมีพื้นที่นะคะในการที่เขาสามารถบอกเกี่ยวกับบริษัทมากกว่าในอดีตนะคะยกตัวอย่างเช่นจะมีการพูดถึงว่าบริษัทให้สวัสดิการอะไรบ้างนะคะบริษัทเนี่ยต้องการอะไรจากในตำแหน่งงานนั้นๆนะคะยิ่งผู้ประกอบการเนี่ยให้ข้อมูลส่วนนั้นมากเท่าไหร่เนี่ยจะทำให้ผู้หางานเนี่ยมีในเรื่องของข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจค่ะจากพฤติกรรมการหางานและตัวเลขสายงานที่เป็นที่ต้องการของแรงงานนั้นทำให้มองเห็นแนวโน้มของการปรับตัวเพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ในการหางานทำอย่างเข้มข้นท่ามกลางเทคโนโลยีในการเอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงโอกาสได้งานทำพฤติกรรมหางานในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือผู้ที่กำลังมองหางานและพร้อมสมัครงานทันที 47% ไม่ได้ตั้งใจหางานแต่พร้อมสมัครงานเมื่อมีโอกาสมาถึง 38% ไม่สนใจหางานใหม่ 15% ส่วนช่องทางการสมัครงานที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคได้แก่สื่อออนไลน์การบอกต่อติดต่อผู้ประกอบการโดยตรงและหนังสือพิมพ์ขณะที่ช่องทางค้นหาผู้สมัครงานที่ผู้ประกอบการนิยมใช้งานนั้นพบว่าเว็บไซต์และการบอกต่อเป็นช่องทางที่มีสัดส่วนสูงสุดราว 65% ขณะที่การเข้าถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยตรงอยู่ที่ 26% และจากหนังสือพิมพ์ 9% ค่ะตำแหน่งงานแรกนะคะที่ต้องบอกท็อปฮิตตลอด15ปีที่ JobsDB อยู่เนี่ยคือเป็นตำแหน่งงานทางด้านการขายเพราะว่าเป็นคนที่นำรายได้เข้าสู่บริษัทนะคะอันนี้คือต้องการมากๆแล้วก็สกิลของการที่คนที่เป็นคนขายเนี่ยเนื่องจากที่อาจจะไม่ต้องเรียนจบนะคะเฉพาะทางในแง่ของมันไม่มีสาขาการขายโดยเฉพาะเขาจะต้องใช้ทักษะหลายๆอย่างรวมๆกันดังนั้นเนี่ยทำให้ตำแหน่งงานเนี่ยหายากมากนะคะรวมทั้งบางครั้งในบางตำแหน่งเนี่ยเช่นยกตัวอย่างนะคะเซลล์เอนจิเนียร์เนี่ยเป็นตำแหน่งงานขายที่จะต้องมีทักษะแน่นอนเรื่องขายรวมทั้งต้องเรียนจบโดยตรงนะคะทำให้ตำแหน่งงานแบบนี้ยิ่งหายากเข้าไปอีกตำแหน่งงานที่2ที่เป็นตำแหน่งงานที่หายากนะคะก็จะเป็นสายงานทางด้านไอทีคงจะปฏิเสธไม่ได้นะวันนี้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้ในแต่ละองค์กรเนี่ยต้องการที่จะทำเอาเทคโนโลยีมาใช้ทำให้การทำงานในองค์กรเนี่ยมีความสมูทมากขึ้นทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นตำแหน่งงานทางด้านไอทีเนี่ยก็มีความต้องการตลอดนะคะส่วนที่3เนี่ยเป็นส่วนของตำแหน่งงานที่เป็นเอนจิเนียร์ค่ะคือสายงานวิศวกรนะคะทั้งหมดเลยนะคะก็เป็นที่ต้องการตลอด
สายงานที่4เนี่ยเป็นสายงานทางด้านมาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วก็สายงานที่5เป็นสายงานทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคลค่ะหากมองในแง่ความต้องการของตลาดแรงงานหรือเจ้าของธุรกิจพบว่าในขณะที่10อันดับแรกของสายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานนั้นได้แก่1งานขายงานบริการลูกค้าและงานพัฒนาธุรกิจ 26.74% 2งาน IT และโทรคมนาคม 18.25% 3งานวิศวกร 15.76% 4งานบัญชีการเงินและการธนาคาร 14.49% 5งานขนส่งและโลจิสติกส์ 12.53% 6งานสัญญาจ้างพนักงานรายวันและพนักงานพาร์ทไทม์ 11.16% 7งานด้านการแพทย์และธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ 9.01% 8งานระดับผู้บริหาร 8.63% 9งานการตลาดและประชาสัมพันธ์ 4.41% และอันดับสุดท้ายก็คืองานการผลิต 3.84% ต้องอย่าลืมว่านะวันนี้เนี่ยเมืองไทยมันอยู่ในสภาวะซึ่งมีความไม่สมดุลกันเรื่องของดีมานด์ซัพพลายของคนหางานกับตำแหน่งงานอยู่แล้วนะคะทำให้หลายตำแหน่งงานเนี่ยต้องบอกว่าหายากมากๆดังนั้นการที่นะคะมีพื้นที่เหล่านี้จะทำให้องค์กรมีโอกาสในการพูดถึงตัวเองมากขึ้นและในขณะที่ณวันนี้บางตำแหน่งงานหายากมากๆต้องการมากๆที่จะให้คนหางานมาสมัครใช่ไหมคะดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพยายามที่จะหาคนเก่งๆเข้ามาในองค์กรนะคะก็จะช่วยอีกด้านหนึ่งค่ะพฤติกรรมของผู้สมัครงานชาวไทยนั้นนิยมสมัครงานผ่านโน้ตบุ๊กด้วยสัดส่วนกว่า 52%คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 26% สมาร์ทโฟน 16% และแท็บเล็ต 5% โดยช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่นิยมค้นหางานนั้นมักเป็นช่วงเวลากลางคืนและส่วนใหญ่จะไม่นิยมค้นหางานในช่วงเวลาทำงานรวมถึงช่วงการเดินทางและรับประทานอาหารอย่างไรก็ตามแนวโน้มการจัดหางานผ่านแอปพลิเคชันก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีอัตราการเติบโตถึง 147% ในปีที่ผ่านมาจากที่เราทำเซอร์เวย์นะคะเมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเราเจอว่ายังไงเนี่ยช่องทางออนไลน์นะวันนี้เป็นช่องทางอันดับหนึ่งนะคะในการที่คนใช้หางานโดยที่อยู่ประมาณสัก 79% นะคะโดยใน 79% เนี่ย 58% บอกว่าใช้เว็บไซต์นะคะดังนั้นเนี่ยเว็บไซต์ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเว็บไซต์งานเนี่ยทำให้เป็นช่องทางที่ทำให้คนเนี่ยเข้ามาหางานนะคะคำว่าเว็บไซต์ในที่นี้พอมาพูดถึงในแง่ของตัว JobCB เองนะคะอย่างที่เมื่อกี้เรียนว่าใน 100% เนี่ยนะคะ 63% เข้ามาจากมือถือแหละนะคะอีกที่เหลือเนี่ยจะเป็นส่วนที่มาจากในเรื่องของตัวอุปกรณ์ตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะคะตัวแอปพลิเคชันเองเนี่ยเราดูนะคะว่าตัวเลขของคนที่เข้ามาเนี่ยมันเติบโตประมาณเท่าไหร่นะคะเราเห็นว่าตัวเลขโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยเติบโตคือการเข้าเยี่ยมชมผ่านทางโมบายแอปเนี่ยเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย 75% ต้องบอกเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเลยค่ะเมื่องานไม่ได้เลือกคนแต่คนกลับเลือกงานเสียเองเมื่อการเข้าถึงตำแหน่งงานเปิดกว้างมากกว่าในอดีตแต่คนวัยทำงานบางกลุ่มกลับไม่ปรับพฤติกรรมการหางานท่ามกลางเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสิ่งต่างๆเหล่านี้ย่อมกลายเป็นอุปสรรคปิดกั้นโอกาสในการเข้าถึงงานที่ชอบงานที่ใช่งานที่โดนใจสำคัญที่สุดงานที่เป็นมากกว่าอาชีพที่เลี้ยงปากท้องตัวเองจากความสุขที่ได้จากการทำงาน